ริษัทบางกอกเฟี่ยงฮงเนี่ยเป็นบริษัทสาขาจากกรุงเทพนะครับบริษัทสำนักงานใหญ่เนี่ยเดิมที่ชื่อสงไถ่วิศวกรรมนะครับผมเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับที่เข้ามาเริ่มดำเนินการแทนคุณพ่อนะครับจุดเริ่มต้นที่เราเข้ามาอยู่ในเพชรบูรณ์ก็เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเราได้มีโอกาสเข้ามาทำงานอาคารที่เพชรบูรณ์ที่เราจะได้มาซึ่งสิ่งปลูกสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นอาคารเป็นโรงแรมหรือเป็นที่พักอาศัยต่างๆเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมันมีคันลองในการทำงานของมันนะครับมันต้องเริ่มต้นจากการเขียนแบบก่อนการเขียนแบบเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าจริงๆแล้วผู้ที่ต้องอยู่เนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างกับพฤติกรรมที่เขาอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับบ้านแบบเดียวกันทรงเดียวกันแต่ผู้อยู่ต่างกันเนี่ยฟังก์ชันต่างกันหมดเลยไม่เหมือนกันเลยนะครับจากนั้นเรากลับมานั่งวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่เขาต้องการคือสิ่งที่เราที่พูดมามันเป็นการเดินทางระหว่างเรากับลูกค้ากับผู้อยู่เราคุยกับเขาบ่อยๆเราคุยกับเขาเรื่อยๆถึงคอนเซ็ปต์มันจะเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบร่างภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า conceptual design คุยกับเขาทุกครั้งเขาก็จะให้กุญแจเรามาดอกหนึ่งให้เรากลับมาเปิดว่าเขาต้องการอะไรพอเราหาคำตอบนั้นเจอเรากลับไปคุยกับเขาใหม่เขาก็ให้กุญแจมาอีกดอกหนึ่งเปิดเข้าไปเราจะคุยกันอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะทะลุเข้าสู่การใจเขาของลูกค้านั่นนี่คือคอนเซปต์ในการทำงานของผมนะครับจากนั้นก็เอาพวกนี้แหละข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่เราได้มาจากลูกค้าเนี่ยกลับมาต่อยอดให้เป็นแบบแปลนแล้วแบบแปลนไปก่อสร้างนะครับการปลูกบ้านเนี่ยไส้ในของการปลูกบ้านมันก็เหมือนซื้อรถคุณอ้อเคยซื้อรถใช่ไหมฮะรถรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันฟอร์มเดียวกันหมดมี8รุ่นมีเบาะหนังมีแอร์แบ็กไม่แอร์แบ็กเบาะกำมะหยี่มีดิจิตอลไม่ดิจิตอลราคาแตกต่างกันนี่คือที่มาของไส้ในของสิ่งปลูกสร้างแล้วมันจะโยงไปถึงงบประมาณการก่อสร้างครับว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยทำไมใช้วัสดุไม่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้อยู่ของลูกค้าลูกค้าบางท่านเนี่ยบอกคุณเบิร์ตพี่เนี่ยชีวิตประจำวันพี่อยู่ในห้องหนังสือเพราะฉะนั้นฟาซิลิตี้ในห้องหนังสือเนี่ยพี่ขอเน้นมากเลยนะบางท่านบอกว่าพี่ชอบทำครัวมากครัวนี่ขอพี่ต้องแบบเลี้ยวมองซ้ายมองขวาหมุนไปหมุนมาต้องพอดีมือทุกอย่างบางคนให้ความสำคัญกับจุดบางจุดที่ไม่เหมือนกันมันเป็นที่มาของการเลือกวัสดุก่อสร้างครับแล้ววัสดุก่อสร้างก็ยังมีหลายเกรดมีตั้งแต่มาตรฐานยันพรีเมียมตั้งแต่ต่ำกว่ามาตรฐานก็มีของที่ผลิตแบบ20บาท8บาทแล้วก็มีนะครับเพราะนั้นก็อยู่ที่เราเลือกแต่ส่วนใหญ่ที่ผมจะแนะนำลูกค้านะอย่าให้ต่ำกว่ามาตรฐานเพราะมันไม่คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปนะครับลูกค้าแต่ละท่านก็จะมีความต้องการมีจุดวัดเขาเรียกเบนช์มาร์คที่แตกต่างกันบางคนมีเบนช์มาร์คที่โครงสร้างบอกว่าโครงสร้างบ้านพี่ต้องขอแข็งแรงแน่นนะบางคนบอกว่าสีบ้านพี่ต้องห้ามลอกนะต้องเนียนบางท่านบอกว่าห้องน้ำปูกระเบื้องนี่ต้องกริปเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอามาคอมไบมารวมกันทั้งหมดนะครับมันเรียกว่าคุณภาพของการก่อสร้างเพราะฉะนั้นหลักการที่เราจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจเนี่ยไม่ใช่เราตามใจลูกค้าไปทุกเรื่องนะครับมันมีมาตรฐานในการทำงานอยู่นะครับมาตรฐานมันเป็นโปรซีเจอร์ในการทำงานว่า1 2 3ที่เวลาบริษัทบางกอกและทีมงานบางกอกเข้าไปก่อสร้างเนี่ยมันมี1 2 3มันต้องทำอะไรก่อนหน้าก่อนหลังนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นองค์รวมทั้งหมดเวลาเราส่งมอบงานให้ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมทำมาตามโปรซีเจอร์ที่เราทำเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหากับความพึงพอใจเพราะเราคุยกันก่อนอยู่แล้วกับลูกค้าตลอดเวลาเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างหลังนึงกว่าจะเสร็จเนี่ยมันไม่ได้ทำ2เดือนเสร็จมันไม่ใช่บ้านแบบว่าประกอบขึ้นมาแป๊บนึงเหมือนจิ๊กซอมันอยู่กันเป็นเกือบปี6เดือนเป็นอย่างต่ำนะครับบ้านหลังหนึ่งนะครับเราโดดเด่นเพราะเราแตกต่างถามว่าเราแตกต่างยังไงถามว่าเราแตกต่างยังไงคือที่ผมคุยกับคุณอ้อมเมื่อตอนก่อนเข้าถ่ายนะฮะผมบอกว่าเฮ้ยพวกผมไม่เหมือนชาวบ้านเขานะเวลาทำงานคือผมลงไปทำกันเองจริงๆจ่ายค่าแรงลูกน้องจริงๆเราไม่ใช่โบรกเกอร์นะครับเราไม่ใช่ผู้รับเหมาที่เราไปจ้างช่วง
เราสร้างโดยการที่เราไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วงพอเรามีคอนเซปต์แบบนี้ในการทำงานเนี่ยมันก็จะตัดปัญหาอะไรหลายๆอย่างไปนะครับผมไม่เชื่อว่าคนที่เป็นโบรกเกอร์จะไม่มีกำไรในการทำงานเมื่อเขารับงานมาเขาต้องมีส่วนต่างของกำไรซึ่งผู้รับเหมาส่วนใหญ่ชอบแสวงหากำไรจากตรงนี้นะครับพอเราเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นเรามีลูกน้องที่เราทำงานกันคุกคีกันหน้างานตรวจงานเองสิ่งที่สำคัญในงานก่อสร้างมีทั้งหมด3เวลาคอสก็คือค่าใช้จ่ายแล้วก็ควอลิตี้ก็คือคุณภาพของงานมันดันกันอยู่เป็น3มุมถ้าคุณต้องการให้คุณภาพสูงๆแน่นอนค่าใช้จ่ายคุณต้องเพิ่มเพราะนั้นไม่มีผู้รับเหมาคนไหนที่เขาไปจ้างช่วงแล้วเขาจะมาคำนึงถึงเรื่องคุณภาพนะเพราะฉะนั้นเขาจะทำอะไรก็ได้ให้มันไวที่สุดเสร็จเร็วที่สุดเพื่อจะเบิกเงินเพื่อให้ต้นทุนเขาต่ำนะครับแต่พวกเราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะนั้นผมจะไม่ทำสงครามราคากับใครคือผมไม่ได้บอกว่าผู้รับเหมาที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยเป็นคู่แข่งนะผมไม่ได้คิดอย่างนั้นคือผมกำลังจะบอกว่าผมเนี่ยพวกเราบางกอกเนี่ยแตกต่างกับชาวบ้านเขาเยอะเราไม่ทำสงครามราคากับใครเรามีราคาสแตนดาร์ดของเราอยู่เมื่อคุณเลือกวัสดุประเภทนี้บ้านทรงนี้หลังคาทรงนี้เรามีราคาอยู่ถ้าคุณอยากได้แบบนั้นคุณเดินเข้ามาหาเรามาคุยกับเรามาคุยคอนเซปต์กับเราว่าราคาเป็นเท่าไหร่ส่วนลดเรามีแต่เราไม่ใช่ว่าเราเป็นโบรกเกอร์แล้วไปบอกว่ามีค่าแนะนำทำแล้วแถมทองไม่มีนะครับเราไม่ทำสงครามหรือว่าเราไม่ทำการตลาดประเภทนั้นเราเอาคุณภาพเข้าสู้บ้านของผมมีรับประกันทุกหลังแล้วตั้งแต่ที่ทำมาที่มาอยู่เพชรบูรณ์จะถอกว่าไม่มีปัญหาเลยก็ไม่ได้ก็มีน้อยหลังมากๆที่มีปัญหาแต่หลังที่มีปัญหาก็เป็นปัญหาที่มันอันฟอร์ซีนเป็นเรื่องที่เราคาดการไม่ถึงนะครับแต่เราก็เข้าไปดูแลแก้ไขให้อาจจะเป็นมุมบินบ้างอะไรบ้างบางทีรถทำสวนซึ่งอยู่ในนอกสโคปที่เราทำงานรถทำสวนมาเหยียบถนนแตกเนี่ยเราก็กลับไปดูแลให้ลูกค้านะครับก็เป็นเรื่องปกติครับผมวิสันต์โคศิตานนท์นะครับผมเป็นลูกค้าของบริษัทบางกอกพรีเมียมโฮมนะครับที่ผมได้คัดเลือกให้เป็นผู้สร้างบ้านส่วนตัวผมนะครับผมก็มีบ้านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็สร้างอีกหลังนึงไปให้เป็นขนาดกระทัดรัดนะครับแล้วก็อาศัยที่เราไปพบเห็นมาทั่วโลกนะครับก็มีการสร้างบ้านให้แบบทันสมัยแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับบริษัทบางกอกพรีเมียมโฮมเนี่ยก็สามารถตอบสนองผมได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนวัสดุหรือว่าใช้สิ่งต่างๆอาจจะเป็นหลังคาหรือว่าสุขภัณฑ์หรือว่าการออกแบบต่างๆเนี่ยพรีเมียมโฮมรับได้หมดเลยนะครับและที่ผมประทับใจที่สุดก็คือว่าหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมีเป็นธรรมดาของสิ่งก่อสร้างนะครับมันก็จะอาจจะมีบกพร่องบ้างมีชำรุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยทางบริษัทบางกอกพรีเมียมโฮมเนี่ยก็มารับดูแลหลังจากบ้านเสร็จแล้วเนี่ยโดยตลอดเลยนะครับไม่ได้ทอดทิ้งลูกค้าเลยก็บ้าน
สร้างโดยบริษัทบางกอกนะครับตั้งแต่เขายังมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆแต่คุณเบิร์ดมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆยังไม่ได้เป็นบริษัทบางกอกพอดีก็ได้รู้จักเพราะว่าพี่ชายเคยใช้บริการน้องชายเคยใช้บริการเขาก็เลยให้มาทำก็คุณเบิร์ดก็เป็นผู้รับเหมาที่ผมถือว่าใช้ได้นะครับคือมีความรับผิดชอบดีพูดง่ายนะฮะพูดง่ายแล้วก็เข้าใจความต้องการของลูกค้ามีความยืดหยุ่นนะครับบางทีเราเปลี่ยนแบบอะไรเงี้ยฮะก็ไม่ผู้รับเหมาก็ไม่ได้งงเงยอะไรแล้วก็อาจจะต้องคุยแบบกันโดยเฉพาะแบบบ้านผมเนี่ยอาจจะยากกว่าปกตินิดนึงความละเอียดอาจจะต้องมากกว่าปกตินะครับกระเบื้องจะต้องตรงกันต้องไม่มีรอยตัดอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็คื อเขาก็ไม่เคยบ่นนะครับแล้วก็บางทีมีปัญหาก็ตามมาซ่อมจนทุกวันนี้ก็ยังตามได้นะครับพี่เบิร์ดก็ยังมาช่วยดูแลให้กระเบื้องแต่กระเบื้องร่อนอะไรเงี้ยก็ยังสามารถตามมาใช้บริการได้อยู่โดยที่ก็ไม่ได้งงเงยอะไรนะครับแต่เรื่องของความตรงเวลาเนี่ยในมุมผมก็คือผมไม่เคยเจอผู้รับเหมาคนไหนที่ตรงเวลานะครับตั้งแต่อยู่มานะฮะแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการที่เราเปลี่ยนแบบด้วยนะฮะเปลี่ยนแบบหรือว่า อุปกรณ์เราไม่พร้อมอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่เป็นที่ตัวผู้รับเหมาอย่างเดียวนะครับแต่ก็ถ้าใครเคยก่อสร้างก็จะรู้ว่าผู้รับเหมาที่ตรงเวลาเนี่ยผมไม่เคยเจอจริงๆนะฮะแต่ว่าจะเลทมากเลทน้อยนะครับแต่ต้องยอมรับว่าในเรื่องของการดูแลลูกค้าเนี่ยคุณเบิร์ดก็ทำได้ดีนะครับทำได้ดีทีเดียวทุกวันนี้เนี่ยก็ผมก็ยังตามเขามาตรงเรื่องน้ำรั่วเรื่องอะไรอยู่เขาก็จะมาดูแลให้นะครับคือเริ่มต้นของการที่ผมมาใช้บริการของบริษัทบางกอกเริ่มต้นด้วยจากการที่มีคนแนะนำมานะครับคือท่านอาจารย์สุสวัสดิ์ท่านแนะนำมาว่าผมอยากจะสร้างโรงแรมสักที่หนึ่งเนาะกำลังหาผู้รับเหมาที่จะมาสร้างแล้วอาจารย์สุสวัสดิ์ท่านก็แนะนำบางกอกมาให้ทีแรกผมก็ยังไม่รู้จักนะครับยังไม่รู้จักว่าบางกอกคืออะไรใครเป็นคนทำนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้จากเบิร์ดนะครับขออนุญาตเรียกเบิร์ดนะครับว่า เขาดูมีความเป็นกันเองแล้วคุยแล้วรู้สึกว่ามีความคิดไปทางเดียวกันนะครับว่าตอบโจทย์สิ่งที่ผมต้องการว่าผมอยากสร้างโรงแรมเป็นแบบนี้เขาก็พยายามที่จะปรับพยายามที่จะแนะนำว่ารูปแบบโรงแรมหรือว่าอพาร์ทเมนต์ที่ผมจะสร้างเนี่ยสมควรเป็นแบบไหนเรามีการแชร์ไอเดียกันนะครับแต่ว่าแบบเนี่ยผมออกแบบมาเรียบร้อยแล้วออกแบบมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาแบบมาให้เบิร์ดได้ดูนะครับเบิร์ดก็จะมีคำแนะนำแล้วก็ปรับแก้ไขนิดหน่อยช่วงเราในการก่อสร้างเนี่ยเบิร์ดให้ความสนใจในแนวรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยพื้นฐานเรื่องการก่อสร้างเนี่ยก็จะไม่มีเท่ากับตัวของเบิร์ดซึ่งเบิร์ดเองเขาก็บอกว่าลักษณะที่ดีต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วเลือกอีกอย่างนึงคือเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นปูนหรือเหล็กก็ดีนะครับโครงสร้างพวกนี้เบิร์ดจะใช้สิ่งที่วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสตรวจสอบทุกขั้นตอนในการตั้งแต่สั่งผลิตภัณฑ์สั่งเหล็กสั่งหินสั่งปูนนะครับเพราะเบิร์ดเองเขาก็เอารายละเอียดมาให้ดูว่าเขาสั่งอะไรมาบ้างแล้วอันนี้ก็เป็นการยืนยันได้อย่างเลยว่าเราได้วัตถุดิบในการสร้างที่ดีเรามีผู้รับเหมาหรือว่าช่างก่อสร้างที่มีคุณภาพก็สำหรับบริษัทบางกอกนะคะสำหรับภาพรวมที่ออกมาก็คือบริษัทบางกอกได้ทำโรงแรมมณีจันทร์วิลล่านะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของร้านกาแฟคอฟฟี่เค้กวิลล่านะคะถามว่ามีความพึงพอใจแค่ไหนก็ต้องบอกได้เลยว่ารู้สึกพึงพอใจมากนะคะเพราะว่าบริษัทบางกอกโดยคุณเบิร์ดเนี่ยเขาสามารถ
ตอบสนองความต้องการของเราได้อย่างเต็มที่คือเราสามารถจะแชร์ไอเดียกับเขาได้ว่าเราต้องการให้อย่างร้านกาแฟนะคะต้องการให้มันออกมาในรูปแบบไหนเราต้องการให้ความรู้สึกของลูกค้าเวลามาทานกาแฟเนี่ยเป็นยังไงบางครั้งเราจะมีไอเดียอยู่สัก50เนี่ยคุณเบิร์ดเนี่ยเขาจะค่อยๆฟังเราแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเราว่าเราต้องการให้มันออกมาเป็นยังไงจากที่เรารู้สึกว่าเรามีความต้องการประมาณเนี้ย 50% เขาจะช่วยเสริมให้มันเป็น100แล้วก็จะช่วยแชร์ว่าพี่ตรงนี้เพิ่มไหมตรงนี้เพิ่มไหมซึ่งบางอย่างซึ่งเรารู้สึกว่าเอาโอเคเราอาจจะไม่ชอบเราก็อาจจะบอกเขาไปซึ่งเขาก็จะรับฟังแล้วเขาก็จะสามารถช่วยปรับแก้มาให้เรารู้สึกพึงพอใจได้อย่าง 100% นะคะทำหอพักก็ติดต่อบางกอกนะครับก็เลยได้ติดต่อคุณเบิร์ตนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทโดยมีฐานะนี้คือคุณทับทิมนะก็ได้มาพูดคุยกันในเรื่องของคอนเซ็ปต์ของหอพักว่าจะต้องการแบบไหนทางบริษัทบางกอกก็ออกแบบดีไซน์ให้นะครับแล้วก็ทำภาพ3มิติมาให้ดูนะก็รู้สึกชอบนะครับในมืออาชีพความเป็นมืออาชีพของบริษัทนะครับหลังจากที่ดู3มิติแล้วก็ได้พูดคุยกันปรับแต่งนะทางสถาปนิกก็ปรับแต่งให้ได้ตรงใจเลยก็ลงมือก่อสร้างนะครับพอลงมือก่อสร้างนี่คุณเบิร์ตก็ดูแลทุกอย่างนะครับทำให้นะตั้งแต่ฐานรากตั้งแต่โถมดินเลยก็ว่าได้ฐานรากขึ้นมาจนกระทั่งเป็นโครงขึ้นมานะครับก็คุณเบิร์ตได้มาควบคุมดูแลการก่อสร้างนะเป็นอย่างดีนะครับก็รายละเอียดทุกอย่างนะอันไหนที่ทางเราไม่ค่อยชอบก็บอกทางเขาก็ปรับแก้นะครับรู้สึกประทับใจในความเป็นมืออาชีพของบางกอกนะครับแล้วก็ดูแลอย่างดีนะครับจนกระทั่งขึ้นเป็นอาคารรายละเอียดต่างๆนะทุกอย่างก็ดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดนะรวมทั้งบางเรื่องที่เราบอกว่าอันนี้ควรปรับอย่างนี้หน่อยอะไรนี่ก็ปรับให้นะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บริษัทบางกอกทำให้ก็รู้สึกพอใจในผลงานที่ทำแล้วก็หลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยมีอะไรเล็กๆน้อยๆนี่ทางคุณเบิร์ดนี่ก็นะมาบริการโทรไปนี่ทันทีวันรุ่งขึ้นมาทำให้หรือมาเดี๋ยวนั้นเลยมาดูก่อนนะครับมีบางจุดที่มีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับทางคุณเบิร์ดก็จะดูแลเป็นอย่างดีรู้สึกประทับใจกับบริษัทนี้นะครับจนกระทั่งตอนนี้ลงมือสร้างคลินิกอีกหลังหนึ่งของลูกสาวก็บริษัทบางกอกเช่นเดียวกันที่สระกลางเมืองนะครับก็ประทับใจน้องพิมพ์มากกับพี่เบิร์ดค่ะเพราะว่าแกดูแลเราดีมากคือเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแต่น้องเขาก็แนะนำให้เราทำอย่างนู้นอย่างนี้ก็โอเคค่ะประทับใจบางกอกมากคือให้น้องเขาออกไอเดียให้ค่ะน้องพิมพ์มีการปรับแก้มากไหมครับไม่ได้ปรับแก้อะไรเลยค่ะออกแบบแล้วก็ถูกโอเคเป๊ะค่ะมีบ้างเหรอน้ำมีปัญหาหรือว่าไฟขาดอย่างเงี้ยเราว่าไม่สามารถจะมาต่อยเราไม่มีความสามารถก็โทรมาตัดติดแล้วก็สั่งช่างมาครับมาต้องมาทำคือว่าตัดใจถูกตรงนี้นะฮะเราจะต้องเอาคนกรุงเทพมาครับกรุงเทพมันตามตัวยากเลยยากมากแล้วค่าใช้จ่ายก็จะสูงกว่านี้เวลามาแต่ละครั้งเนี่ยมาดูแลจะรู้มายากหรือเปล่าแต่ถ้าจะนี่จะถูกก็จะมาน่าจะไม่มานะก็เลยตัดสินใจเอาบริษัทของเบิร์ดก็ตกลงสร้างไว้แล้วนี่คุณเบิร์ดก็ติดต่อแล้วก็เลยบอกเออเอาคนในท้องที่นี่แหละก็เลยเปลี่ยนใจให้บริษัทคุณเบิร์ดทำเพราะว่าเรายินเท้าไปอยู่กรุงเทพเนาะเราก็เปลี่ยนดีกว่าแล้วก็ได้ดั่งใจนะคะได้ดั่งใจครับถ้าถามเรื่องการบริการของพี่เบิร์ดก็เราแฮปปี้นะที่ได้ใช้บริการของบริษัทบางกอกเพราะว่าตั้งแต่เริ่มกิจการมาก็ในเริ่มการก่อสร้างตึกเราก็รู้สึกสบายใจเพราะว่าการชำระเงินก็จ่ายเป็นค่างวดงานเราก็สามารถเข้ามาตรวจสอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างได้
แล้วก็ในเรื่องการทำงานเราก็ได้พิจารณาได้เห็นได้สังเกตว่าคุณภาพของสินค้าที่นำมาประกอบในการสร้างตึกเป็นเกรดระดับไหนเราสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดและเห็นกระบวนการทำงานของหัวหน้าช่างในทีมงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นขุดเจาะหรือช่างก่อสร้างตึกก่อเรียงอิฐฉาบอะไรพวกนี้เราสามารถเข้าดูได้อย่างใกล้ชิดครับก็มีความประทับใจนะครับกับบริษัทบางกอกนะครับที่ดูแลเอาใจใส่แล้วก็ประสานงานการก่อสร้างแล้วก็ดูแลเรื่องวัสดุในการก่อสร้างออฟฟิศที่นี่ครับ